ับประเด็นที่เราขอไปครับแค่ตอนนี้เท่านั้นเป็นผู้รับเหมาบูชาก็มีของกสก็จะทำที่ของกสยานกสท่านเตรียมจะเป็นระบบวันนี้ก็ลงมาที่พื้นที่นะครับเพื่อมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ได้เข้าพบผู้ว่านะครับเพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดด่านน้องเอี่ยนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณวิศิษฐ์เนี่ยในการที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดช่องทางนะครับที่จะให้สินค้าของไทยเนี่ยนะครับออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เราทราบตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจโลกเองนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากพิษของโควิดเนี่ยมันเลยทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีเครื่องยนต์ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับให้มากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการค้าชายแดนนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยในการที่จะผลักดันให้มีการเปิดด่านมากขึ้นนะครับซึ่งสำหรับน้องเอียนเนี่ยก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะบรรเทาความหนาแน่นนะครับในด่านตรงปลอยเป็ดนะตรงอรัญประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับผมถ้าพูดถึงนโยบายเนี่ยคงอยากให้เปิดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินเนี่ยได้พบกับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ของฝั่งกัมพูชานะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับในการที่จะเร่งเปิดด่านตรงนี้นะครับตรงหนองเอียนเนี่ยนะครับเพราะว่าทางฝั่งซึ่งกฎเองนะครับก็มีความพร้อม